ทำให้ดูนะคะวิธีการดูนะคะก็สมมติว่าพี่ที่บอกว่า are you happy นะคะดูนะคะหรือถามบอกว่า do you like pizza หรือถามว่า will she go with you อ่ะโอเคเสร็จแล้วพี่ทิพย์ใช้ข้างหน้าเหมือนกันเลยคือ he asks me หนูจะทำยังไงดีคะวิธีการทำโอเคนะวิธีการทำให้หนูใส่ he asks me เหมือนเดิมเลย he asks me เหมือนเดิมเลย he asks me ให้หมดเลย he asks me แล้วแต่ว่าอาจารย์จะกำหนดอะไรขึ้นมานะคะต่อไปประโยคนี้เปลี่ยนจากบอกเล่าคำถามให้กลายเป็นบอกเล่าเอาอาวางไว้หลัง you ส่วนข้อนี้ทำไมคะเอาดูทิ้งเหมือนเดิมนะคะต่อไป will วางไว้หลัง she นะคะเรามาลองทำกันนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ you แทนใคร you แทน me you แทนฉันเขาถามฉันว่าเขาพูดว่าคุณมีความสุขไหมก็คือเขาถามฉันว่าฉันมีความสุขไหมนั่นเองเพราะฉะนั้น you เปลี่ยนเป็น I นะคะare ก็คือ I am am มันคือเป็นอะไรคะ I am เพราะฉะนั้นเมื่อเป็น I am มันเป็นปัจจุบันเปลี่ยนให้กลายเป็นอดีตเป็น I นะคะ I was happy โอเคทีนี้ประโยค2ประโยคอยู่ด้วยกันแบบนี้ได้ไหมไม่ได้จะต้องมี conjunction เป็นตัวเชื่อม conjunction ที่ใช้เชื่อมในเมื่อประโยคขึ้นต้นด้วย helping verb อย่างนี้ให้ใช้2ตัวจำไว้นะคะคือ if กับwhether ทั้งสองตัวมันแปลว่าหรือไม่เวลาน้องแปลต้องแปลแบบนี้ค่ะเขาถามฉันว่าฉันมีความสุขหรือไม่โอเคนะเพราะฉะนั้นข้อนี้ใส่ให้หมดเลยใส่ if กับอะไรให้หมดเลยนะคะ whether ตรงนี้ก็ใส่อะไรคะ if กับ whether โอเคนะใส่ if กับ whether ต่อไป you แทน be เพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นอะไรคะ iLike ก็เป็น verb ช่องที่2ก็ like ก็เติมอะไรคะ ed แล้วก็ใส่อะไรคะพิดอะไรนะคะ pizza นะคะส่วนข้อนี้ก็ใช้อะไรคะ she เหมือนเดิม will เปลี่ยนเป็นอะไรคะ will would นะคะ she would go นะคะ with you แทนใคร you แทน me เพราะฉะนั้นก็คือแทนฉันก็คือ me เหมือนเดิม she เหมือนเดิมเพราะเป็นบุรุษที่3บุรุษที่3ก็จะคงเดิมไว้นะคะเขาฉันก็จะแปลว่าอะไรคะเขาถามฉันว่าหล่อนจะไปกับฉันหรือไม่นะคะอย่าลืมเวลาทำเป็น direct indirect will เปลี่ยนเป็น would can เปลี่ยนเป็น could shall เปลี่ยนเป็น should may เปลี่ยนเป็น might นะคะแค่นี้ก็จบแล้วค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูหน้า1 นะคะCan we record the game and watch it later? Later ต้องเป็นเสียงสูงนะคะเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็น they asked แล้วก็ใส่อะไรเข้าไปคะ if หรือ whether we เอา can เอา can ไปวางไว้หลังเด็กวางไว้หลัง we can เปลี่ยนเป็น could เพราะฉะนั้นก็จะได้ we could record the game and watch it later watch กับ it กลายเป็น watch it นะคะ watch itเพราะฉะนั้นน้องลองมาดูในหน้า2ข้อ2นะคะ Are you studying hard? He said to me ก็เป็น He asked me เห็นไหมคะหน้า2นะคะข้อขอไข่นะคะ He asked me Are you? You แทน me ก็เปลี่ยนเป็น I am I am เปลี่ยนเป็น I was แล้วก็ studying hard นั่นเองเพราะฉะนั้นใส่ if เข้าไปก็เป็นอะไรคะ He asked me if I was studying hardก็แบบว่าเขาถามว่าฉันกำลังเรียนหนักหรือไม่นะคะ Can you cook คุณทำอาหารได้ไหม Nanta said to Mary asked Mary ก็เป็นอะไรคะ Nanta asked Mary if I could cook อย่างเงี้ยค่ะนะคะต่อไปข้อต่อไป Mary asked Gita Do you know Linda เอาดูออกทันทีเลยเมื่อดูออกใส่ if หรือ whether เข้าไป Mary asked Gita ifyou เปลี่ยนเป็น she you แทนจิตตา k
ขีดยูหัวลูกศรที่ไหนที่จิตตาเป็นฉี่เพราะฉะนั้นก็เป็น if she no reben nil k n e w linda linda เป็นบุคคลอื่นเขียนได้เลยนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะ Mary asked her da อะไรนะคะ if she nil linda โอเคนะคะส่วนที่เหลือไปทำเองนะคะเรามาดูข้อที่3หน้า3นิดเดียวพี่ขออนุญาตสรุปแป๊บเดียวนะคะข้อที่3วิธีการทำ What are you doing? The police said to me นะคะเวลาน้องเจอคำถามที่เป็นคำถามแบบนี้นะคะคือเป็นคำถามประเภท choice นะคะเวลาน้องถาม the police เป็นประธาน said to เปลี่ยนเป็น ask เพราะเป็นคำถามก็เป็น the policeman นะคะ ask me ทีมันมี what ไม่ต้องใช้ if ตัด if ทิ้งเลยนะคะ if ปุ๊บตัดข้อ1ทิ้งask ปุ๊บตัดข้อ4ทิ้งก็เหลือแค่ข้อที่2กับ3นะคะทีนี้ปัญหาสำคัญมันอยู่ที่ are you ก็เปลี่ยนเป็น you are you tell me ก็เปลี่ยนเป็น I am ก็เปลี่ยนเป็น I was นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ต้องเป็น what I was doing ไม่ใช่ what was I เพราะฉะนั้นตอบข้อ2นะคะต่อไปข้อที่2 do you want to buy anythingDo you want to buy anything? She asked me. She asked him. เพราะฉะนั้นก็เป็น she asked him เหมือนเดิมใช้ do ปุ๊บเป็น helping verb. เพราะฉะนั้นต้องใช้ if เอา if เข้ามาก็เลยเหลือข้อ3กับ4เจอไหมคะพอเป็น if ปุ๊บ if เอา do that did ออกข้อ3จึงผิดนะคะก็เป็น if you tell himเพราะฉะนั้นก็เปลี่ยนเป็น he want เปลี่ยนเป็น wanted เวิร์บช่องที่2 to buy anything นะคะต่อไปข้อที่3 she said I tan she หัวลูกศรเร็วกลมๆเลย I tan she will เปลี่ยนเป็น would เพราะฉะนั้นก็จะเป็น she said she would go shopping ต่อข้อที่3นะคะส่วนข้อที่4 5 6 7นะคะให้น้องไปทำเองละกันนะคะแล้วก็สามารถขอเฉลยพี่ทิพย์มาได้ทางอีเมลละกันนะคะถ้าใครไม่มั่นใจนะคะถ้ามีคำถามอะไรนะคะก็มาที่อีเมลของพี่ทิพย์ได้เลยตามที่ตามเว็บไซต์นะคะหรือว่าจะไปที่ Facebook ก็ได้นะคะถ้าใครสงสัยทิ้งคำถามไว้ได้เลยนะคะหรือถ้าลองโทรมาก็ได้ถ้าพี่ทิพย์มีเวลาแต่คงจะมีน้อยนิดนึงนะคะแต่ถ้ามีเวลาจะคุยให้ฟังนะคะหรืออาจจะแนะนำให้ไปเรียนของวิดีโอของหนังสือเล่มอื่นที่เรียนเรื่องเดียวกันละซ้ำมันจะอาจไม่ค่อยเหมือนกันแต่ว่าเป็นเนื้อเรื่องเดียวกันนะคะโอเคค่ะ Good luck on your exam I hope you get a good grade on this final exam นะคะก็หวังว่าพวกเราจะได้เกรดที่ดีในการสอบครั้งนี้นะคะขอให้น้องทุกคนนะคะโชคดีทุกคนเลยนะคะไม่มีใครสอบตกขอให้ได้เกรด4ทุกคนเลยนะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จในชีวิตทุกคนเลยค่ะโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ